สวัสดีค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องนันเทศคันเทปแล้วนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์แพ็คไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me and Kill Lifestyle วันนี้ Unbox ค่ะของที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะน้ำหวานไม่ได้ช็อปเองนะคะแต่ว่าคนส้มฉุนคนดีคนเดิมนะคะก็ส่งมาให้เป็น Belated New Year Gift นะคะตอนแรกน้ำหวานได้มาประมาณปลายเดือนกุมภาค่ะแล้วก็ลองใช้อันนี้เยอะแล้วแต่ตัวเนี้ยยังไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้นะคะเพราะว่าตอนที่ได้ของขวัญมาก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพเพราะว่าพาคุณแม่ไปหาหมอค่ะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะที่คลิปมันจะดูฟิลไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่ที่คอนโดของอาเฮียนะคะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของวันนี้ค่ะเป็นไฮไลเตอร์ชื่อโอนิโซของ MT เขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์หัวนุ่มหมึกแห้งไวสีพาสเทล2กล่องแบบนี้ที่เป็นโทนเย็นนะคะแล้วก็โทนเรียกว่าโทนร้อนได้มั้ยเนี่ยได้มั้งแล้วน้ำหวานก็ได้อีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้มันเป็นเจลไลเนอร์จากโมนามิค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่เป็นกลิ่นนะคะคือหอมหมดเลยอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะน้ำหวานเก็บไว้ที่พิทโลนะคะไปกรุงเทพด้วยนะแล้วเพิ่งกลับมาได้ไม่นานข้าพเจ้าให้กลิ่นพิเศษคือกลิ่นวานิลาคือมันวานิลามากๆและอันนี้ค่ะกลิ่น Plus Garden ตัวนี้นะก็คือหอมมากอีกอันนึงที่ชอบสุดๆเลยนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์คัทนะคะของ Studio 360อันนี้ที่ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมิ้นต์คือน้ำหวานเป็นคนชอบกลิ่นมิ้นต์ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าติดยาดมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะขอบคุณคนส่วนใหญ่อีกครั้งนึงนะคะที่คอยส่งของน่ารักน่ารักให้น้ำหวานได้ทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆทุกคนมาตลอดเลยมันถูกใจมากๆถูกใจทุกครั้งที่ส่งมาให้เลยค่ะเราเอาน้องแอลกอฮอล์เก็บไปก่อนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องส่วนที่เป็นเครื่องเขียนเป็นหลักนะคะอันนึงคือถ้าคุณเห็นว่าแสงสีของภาพนะคะรวมไปถึงเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าวันนี้น้ำหวานใช้มือถือในการอัดค่ะเพราะว่าแบตของกล้องน้ำหวานนะคะเนี่ยเห็นตรงนี้ปะมันบวมคือบวมมากบวมแบบเอาไปวางบนโต๊ะแล้วสปินแล้วหมุนติ้วเลยอะแล้วน้ำหวานอะก็มีแบต2ก้อนนะแล้วก็คือน้องทองทั้งคู่เลยอะอันนี้คือบวมน้อย มันไม่ตรงอะค่ะแล้วตรงนี้มันมีความดูดีเหมือนจะแตกจะแตกอะน้องหวานแบบเฮ้ยมันจะระเบิดใส่หน้าใช่ไหมวะเนี่ยก็เลยกลัวๆค่ะก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวใช้มือถือไปก่อนนะบนเรื่องแบตกล้องจบแล้วเรามาที่เครื่องเขียนของเรากันค่ะแล้วน้องหวานจะสวอชในหนังสือเล่มนี้นะคะเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่ายังไม่ค่อยได้ใช้นะคะยังไม่มีโอกาสใช้ก่อนสวอชนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะหัวเขาจะเป็นแบบนี้หัวเล็กเหมือนกันนะแล้วด้ามก็เป็นคลีนๆขาวๆอย่างนี้เลยค่ะตรงปลอกนะคะก็จะบอกว่าเป็นสีอะไรแท่งค่อนข้างผอมค่ะมือน้องหวานถือเป็นมือใหญ่นะแบบใหญ่กว่ามือผู้ชายบางคนนะคะฉะนั้นก็อาจจะดูแบบผอมกว่าความเป็นจริงนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพประกอบเป็นการตัดสินใจนะคะอันนี้คือ iPad นี่คือมือน้ำหวานนะจ๊ะแล้วถ้ามือขวากลางเต็มนี่คือสุดนี้ถึงสุดนี้คือ21มือซ้ายกลางเต็มนี่ถึงนี่คือ23เซนนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ละเอียดเพราะว่าเคยมีน้องเขาแบบมีความงงๆว่าพี่หวานค่ะพี่หวานบอกว่ามันแบบมันเล็กอะไรเงี้ยแต่ตัวเขารู้สึกว่าถือถนัดหรือบางอันน้องหวานบอกว่ามันถือถนัดมือแต่น้องเขาว่ามันไม่ค่อยถนัดข้าพเจ้าเขียนชื่อนอนเมนนิดนึงแล้วกันนะคะสัมผัสแรกที่รู้สึกคือมันก็เขียนลื่นนะแต่ว่ามันมีเหมือนความสะดุดนิดๆตรงนี้น้องหวานอ่านไม่ออกเลยยกเว้น 0.4 mm นี่คือเดาว่าน่าจะเป็นหัว4มิลนะคะเวลาถมอะไรก็ลื่นดีนะคะไม่ต้องออกแรงมากแต่อย่างที่บอกแล้วน้องหวานเขียนนะคะน้องหวานจะรู้สึกถึงความสะดุดนิดๆของตัวหัวนะเจอละว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะคะมองเห็นไหมว่าตรงที่เป็นโค้งแบบโค้งมากๆค่ะมันจะหมึกไม่เต็มนะคะถ้ากดหนักๆอาจจะได้แต่พอเขียนเป็นลายมือมันก็เต็มอยู่นะไปต่อนะคะอันนี้โอเคไม่รู้สึกถึงความติดขัดๆอะไรเลยรู้สึกแบบโฟลว์ดีมากที่น้ำหวานต้องใช้ทั้งขีดเส้นตรงด้วยมือแล้วก็ขีดเส้นตรงด้วยไม้บรรทัดอะค่ะเพราะว่าน้ำหวานเคยเจอปากกาเจลบางอันอะตอนเขียนธรรมดาก็โอเคแต่พอขีดด้วยไม้บรรทัดไม่รู้ทำไมมันเหมือนเส้นมันแตกและนี่คือสีทั้งหมดของตัว Monami Gel Liner 208นะคะกดในเน็ตดูว่าราคาอยู่ที่ประมาณ160บาทค่ะสีมันชัดดีเขียนก็ลื่นดีนะถึงแม้น้ำหวานจะบ่นว่ามันมีความรู้สึกขัดๆอะไรเงี้ยบางสีอ่ะจะนุ่มมากแบบไม่มีปัญหาเลยเช่น Dark Blue Light Green น้ำหวานคิดว่าตอนนี้น้ำหวานอาจจะใช้มันไม่มากพอนี่คือเพิ่งเริ่มใช้มาได้เมื่อวานแล้วก็วันนี้มาลองเทสตรงนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเพิ่งหยิบมาใช้อาจจะมีอะไรซิลที่ตัวหัวปากกาแล้วยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างค่ะน้ำหวานก็ยังรู้สึกว่าเครดิตของยี่ห้อนี้มันยังโอเคนะยังไม่อยากจะแบบกากบาทน้องอีกอันนึงน้ำหวานขอเทสหน่อยค่ะเรื่องของไฮไลท์นะคะว่าถ้าใช้ปากกาไฮไลท์ป้ายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือเราเขียนไปสักพักนึงแล้วเนาะเฮ้ยดีนะถ้ามันทิ้งไว้จนหมึกมันแห้งจริงๆจังๆแล้วอะค่ะป้ายไปไม่มีปัญหาอันนี้เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะไม่ผ่านไปแบบเดียวโอเคอยู่ยังติดใจนิดหน่อยค่ะเรื่องที่หมึกมันไม่ค่อยสมูทเวลาทำโค้งอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มคิดว่าน่าจะอัปเดต
ใน Facebook นะน้องอาจจะเอาลิงก์ของโพสต์นั้นนะมาลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะผ่านไป1นาง2คนนี้อันนี้น้องหวั่นลองแล้วตลอดทั้งที่ไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะชอบเลยตัวนี้เขาเป็นแบบนี้ค่ะด้ามมันน่ารักมากเลยแล้วมันบังเอิญมากคือน้องหวั่นอ่ะกำลังตั้งท่าจะกดซื้อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ซื้อแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะคุณส้มฉุนส่งของมาพอดีเลยอ่ะให้ดูหน้าตามันนะคะเขาก็จะเป็นแท่งเหลี่ยมแบบนี้เป็นสีเทาหมดเลยนะคะแล้วก็มีสีแค่ตรงปลายตรงนี้เป็นแล้วมีสลักเป็นตัว M ปั๊มอยู่นะคะตรงนี้จะเขียนคำว่า light color แล้วเป็นสีอันนี้กับสีอันนี้สีเดียวกันเดี๋ยวเรามาสวัสดน้องกันนะคะขอขึ้นหัวข้อนิดนึงแต่น้องหวานจะ swatch ตามตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาขึ้นมาด้วยสี coral red อันที่สองคือสี pale green แล้วก็ sky blue indigo violet สุดท้ายสี gray เป็นไงสีน่ารักมากเลยเนาะพอน้องหวาน swatch ตัวนี้เสร็จแล้วอะค่ะน้องหวานแอบคิดถึง favorites ของปี2020นะคะคือ Uniprobus Window เพราะมันสีบางตัวมันคล้ายๆกันอยู่อะค่ะมันดูสีน่าจะคล้ายอะไรเงี้ยใกล้กันอยู่นะนี่มันอมส้มนี่มันติดแดงมากกว่าอันนี้ pale green นี่คือไม่เหมือนอันนี้น่าจะไปทางอันนี้มากกว่าคุณเห็นโทนที่มันคล้ายกันไหมแล้วก็สีเกรย์ฉันระหว่างก็มองว่ามันแอบเป็นดูกันนิดนึงนะเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีเป็นช่องเอาไว้ส่องได้อันนี้เขาก็ไม่มีแต่ว่าหน้าตาเขาสวยดีแปลกดีตัวนี้เนี่ยมี6สีต่อ1แพ็คอะค่ะระหว่างเปิดเน็ตเมื่อกี้นะอยู่ที่ราคาประมาณ90บาทในขณะที่อันนี้นะคะเขามี5ใช่ป่ะราคาประมาณ188บาทเออแบบน่าสนใจเหมือนกันว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวเลือกในการใช้ของเรานะแต่ว่าระยะยาวยังไม่แน่ใจนะอันนี้น้องหวานเพิ่งได้มาไงรอดูเรื่อยๆค่ะน้องหวานจะคอยเอามาอัปเดตนะคะมาดูอีกเซตนึงดีกว่าค่ะเซตนี้จะเป็นสีล่าเริงหล่ามากกว่านะคะเขาเริ่มจากสีพิงค์ตามด้วยสีออเรนจ์นะคะต่อด้วยสีนีออนเยลโล่นะคะสีมัทฉะกรีนต่อมามินต์บลูสุดท้ายเพลลาเวนเดอร์และนี่คือสีทั้งหมดนะคะของกล่องโทนชมพูค่ะกล่องนี้น้องหวานรู้สึกว่าโทนอาจจะไปใกล้ๆกันกับ Stabilo Boss นะเดี๋ยวลองดูอันนี้มีความพาสเทลกว่า Orange Orange นี่ไม่เหมือนแน่นอนสี Yellow น้องหวานไม่มีนะคะสี Green อันนี้ไม่เหมือน Mint Blue Pale Lavender มันจะว่าเหมือนก็เหมือนไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอยู่นะ1 2 3ไม่เหมือน2ตัวนี้คล้ายๆค่ะย้อนกลับไปที่สี Coral Red ค่ะเหมือนจะเพิ่งปิ๊งขึ้นมาว่ามันอาจจะสีเหมือนของตัว Faber Castell ตัว Text Liner นี้ก็ได้นะใกล้อยู่โทนนี้เลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้สรุปว่าในแง่ราคาแล้วค่ะนี่เขาก็ทะลุไปเลยเพราะว่า90เองหาร6นี่คุณสมบัติของเขาอะค่ะเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นปากกาไฮไลท์เน้นข้อความเหมือนสีพาสเทลต่อมสายตาแห้งไวไม่เลอะมืออันนี้เข้าใจว่าคงเป็นคนมือซ้ายอะไรอย่างงี้มั้งคะถ้าแบบมือมันตรงนี้มันชื้นอะไรเงี้ยเขียนขึ้นไปก็จะเลอะมือนะหัวปากกาหัวตัดแข็งแรงทนทานไม่ทำให้เกิดรอยดำอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นปัญหาหลายๆคนแต่น้องหวานจะลองเทสเรื่องประเด็นของรอยดำนะคะด้วยปากกาหลายๆตัวละกันนะอันนี้อาจจะรอดยากเพราะว่าหมึกมันเยอะขอเป็นสีอ่อนนะคะนี่อ่อนเยอะล้มเพราะถ้ามันเลอะจะเห็นเลยก็คือถ้าเขียนปุ๊บปัดปั๊บน้ำหวานมันไม่รอดแต่น้ำหวานขอแก้ตัวอีกรอบนึงนะคะเหมือนกับรอให้เขาแห้งอีกนิดนึงโอเคอันนี้น้ำหวานลองเอามือถูๆนะคะว่าหมึกมันไม่หลุดออกมาแล้วก็น่าจะแห้งแล้วแหละคือไม่ทำให้เกิดรอยดำที่ว่าเนี่ยน้ำหวานไม่น่าจะจริงๆว่าสำหรับอะไรในกรณีไหนนะอ่ะน้อยลงแปลว่าถ้าหมึกมันเริ่มแห้งแล้วอะค่ะก็จะมีรอยลากอันเนี้ยน้อยลงอยู่นะจากนั้นเลยน้ำหวานจะลองเอาตัวนี้นะคะเป็นตัวถ่ายเอกสารของเรานะตัวอิงเจ็ตธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าเรามีเอกสารที่เราต้องมานั่งอ่านอย่างเงี้ยนะโอเคก็ถือว่าโอเคทำงานได้ดีในแบบเหมือนพวกไฮไลท์ทั่วไปยังไงน้องหวานอยากให้ทุกคนไปดูศึกปะทะไฮไลท์แต่ละยี่ห้อนิดนึงนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนอ่ะความแตกต่างในเรื่องของการปาดว่ามันแห้งไม่แห้งเยิ้มไม่เยิ้มอะไรเงี้ยทั้งตัวหมึกแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกันมันไม่ได้แย่สีสวยมากโปรดดูและสีมันเป็นโทนเดียวกันกับพวกที่มันแพงๆเลยอะค่ะ90บาทได้6อันในขณะที่ถ้าซื้อพวกที่เป็น Stabilo Boss ได้3ด้ามอะไรเงี้ยซื้ออันนี้อาจจะได้แบบ2ด้ามครึ่งแล้วนี้ Probus Window อาจจะได้แค่2แต่ว่าถ้าจะให้ไปปาดกับตัวหมึกทันทีนะหรือว่ารอเวลาแป๊บเดียวก็อาจต้องคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาปกติมากๆของไฮไลท์ระหว่างลองทำไฮไลท์แบบเอามาประชันกันเรื่องเนี้ยแทบไม่ต่างค่ะให้ปิดจบแค่นี้คือไม่ได้ค่ะคือว่าครั้งที่แล้วที่ระหว่างทำพลั้นเวอร์ซีเอาไว้นะคะก็จะมีอยู่
หน้าหนึ่งที่ห้ามไว้เพราะว่าเดือนนี้มันมีบางวันเป็น5สัปดาห์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนมีอีกหนึ่งหน้าก่อนที่จะไปสู่เดือนเมษายนน้องหวานก็จะเอาน้องปากกาไฮไลท์นี่ล่ะค่ะมาตกแต่งนะคะแต่งหน้าที่มันเพลนๆแบบนี้ให้มันน่ารักอย่างไรสีม่วงละกันนะคะไว้ตรงกลางก็อันนี้แล้วก็เขียนเป็นเหมือนกับยึกยือค่ะน้องชมพูมาเลยค่ะน้องชมพูคะพอมาฉาดทำเป็นระบายสีแล้วมาฉาดน่ารักขึ้นเอาเหล่านี้นะคะก็ทำเป็นหนอนอีกหน่อยนึงนะคะคือจริงๆแค่นี้ก็คือน่ารักแล้วแต่เราจะไม่จบแค่นี้ง่ายค่ะเป็นน้ำหวานทั้งทีขอทำเป็นทรงวงกลมไว้ก่อนนะคะนี่เห็นปะน้ำหวานดับลายวงกลมไว้ก็จะขีดเส้นข้างในนะคะน้องมีความแบบแตกละแหงมากสรุปว่าไม่พอเอาอันนี้เพิ่มคืออันนี้ค่ะน้ำหวานอยากให้มันเหมือนมีเงาข้างหลังนะคะเงามันควรไปทางเดียวกันเนาะมันดูไม่ค่อยเงาเนาะ no worry เฮ้ยอันนี้ข้าพเจ้าว่าสีนี้ไม่ได้ว่ะขอเปลี่ยนนะฮะเบิกตัวน้อนคนนี้นะฮะเฮ้ยชอบน้ำหวานควรหยุดไหมไม่งั้นจะไม่ได้จดนะและนี่นะคะก็คือการเปิดถุงBelated Gift จากคุณส้มฉุนนะคะแล้วก็เป็นการรีวิวเนาะไฮไลท์หัวนุ่มนะคะ Oniso by MT ถามว่ามันน่ารักไหมก็ดูสีน่ารักมากราคาดีมากด้วยนะคะประสิทธิภาพของเขาก็คืออยู่ในสแตนดาร์ดของปากกาไฮไลท์ทั่วไปถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูมานะคะถ้าชอบถ้าใช่นะคะหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นิดนึงค่ะใครมี Twitter นะคะ Please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook Fanpage ของน้ำหวานคือ Adante Contemplate and Benjiu แล้วก็ IG ของน้ำหวานนะคะคือ Adante_PP น้ำหวานมี IG ที่น้ำหวานเอาไว้ทำ post scrapbooking แล้วก็เหมือนมีของขายจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กด้วยนะคะชื่อว่า Adante_selected และวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มีนาคมค่ะเวลา19นาฬิกาน้ำหวานมี clubhouse นะคะในหัวข้อว่าเครื่องเขียนที่รักค่ะน้ำหวานลงลิงก์เอาไว้แล้วนะคะที่ page Adante Contemplate and Menu ค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำหวานจะลงลิงก์เอาไว้ที่ตรง description box ของคลิปนี้ด้วยถ้าใครมี clubhouse นะคะก็ลองมาแชร์กันว่าเครื่องเขียนที่รุ่นปริ่มของคุณเนี่ยเป็นอะไรยังไงเลยได้กันว่ามาผัดกันป้ายยาและถือว่าเราได้มีอินเทอร์แอคชั่นแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในช่องนี้แล้วกันเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Love you and God bless you all